หมวกมันอ่ะหมวกอยู่ไหนเอ็มครับสำนึกผิดนะเอ็มเราก่อเหตุคนเดียวหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปถามหมวกกันไปไหนอ่ะไม่เอามาอีกปิดตาเราพอเอาหมวกมาใส่ละครับหมวกมันก้มหน้าก้มหน้าเดี๋ยวไปทางนั่นครับเดี๋ยวไปทางพี่เบลเปิดไมค์ครับพี่ขวาเอาทางไหนครับทางทางไปขึ้นบันไดขึ้นบนครับมีอะไรจะคุยกับทางญาติผู้เสียชีวิตไหมผมไม่รู้คำขอโทษผมช่วยอะไรไม่ได้เอ็มลงกราบเอ็มผมก็รู้สึกผิดครับผมขอโทษจริงๆครับผมขอโทษจริงๆครับผมเสียใจในสิ่งที่ผมกระทำครับผมลูกผมก็ต้องเกิดมาอีกคนผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างนี้ครับถ้าผมตัดสินใจคุยในสิ่งที่ผมต้องการไม่ลบคงไม่เป็นอย่างนี้ครับผมอยู่ไม่มีความสุขเลยครับเมื่อวานผมตั้งใจจะขึ้นมาทางเหนือมาเชียงใหม่ครับทีแรกผมก็จะหนีไปอุดรแต่มันอยู่ไม่ได้ผมก็เลยขึ้นมาทางเหนือแกจะแอบไปหาลูกหาเมียก่อนให้มามอบตัวครับผมบริษัทที่ติดตั้งให้เขาแล้วไม่ใส่แมมบริการว่ามันเป็นมันแปลกอ่ะผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเซิร์ฟเวอร์หรืออะไรผมก็ไม่รู้ผมก็ดูแล้วมันก็ไม่มีพวกเป็นธรรมดาขับไม่ได้นะขับไม่จะขับขยับรถไม่ได้เลยอันนี้ผมก็ไม่รู้เพราะผมมีกิเลสทำได้ใช่ไหมครับแต่ผมไม่เคยที่จะเก็บภาพครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามประมาณ1,000-1,700ฟังให้เขาอีกครอบครัวโอเคไปครับเดี๋ยวเราทำคนเดียวใช่ไหมคนเดียวเชิญหน้าให้เชิญเชิญแล้วครับอันนี้คือหมวกใช่ป่ะมันฉลาดเลยนี่เขาเป็นพวกนักเดินป่าแคมปิ้งเหรอพี่ป่าและโซลาร์เซลล์เนี่ยอยากดูอันนี้ไทยพาณิชย์นาฬิกาลาลาเบลคนโบราณอะไรพี่บูเอาตรงโซลาร์เซลล์หน่อยนะจะเล่าน้องสื่อมวลชนรับทราบถึงคดีที่เกิดในพื้นที่ของสภ.จอมทองนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจภาค5นะครับคดีที่อุกอาจฉกรรจ์นะครับผมได้แจ้งแล้วก็จึงได้สั่งการให้กองบังคับการสืบสวนตำรวจภาค5นะไปร่วมกับตำรวจจังหวัดเชียงใหม่และเดี๋ยวรอสอบอะไรเรียบร้อยก่อนต้องรีบสอบก่อนเดี๋ยวแต่อย่าไปทำวันนี้นะไม่ทันเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวแจ้งใช่ใช่เข้าใจเดี๋ยวแจ้งไม่ต้องห่วงวันนี้หวยออกนะวันนี้นักสืบปิดข่าวไปหมดแล้วเดี๋ยวแจ้งเตี่ยงวันนี้วันไหนได้มีสองช็อตใช่ไหมข่าวรอบนี้วันนี้จะได้มีข่าววันนี้มันหวยแล้วนะโอเคโอเคมาแล้วครับ
ครับติดเที่ยงครับติดเที่ยงพรุ่งนี้ก็ได้ผมไม่ติดครับเดี๋ยวผมรับคุยไปเลยได้ไหมครับอันนี้เป็นซาแผงโซล่าครับที่ใช้แบงค์ซาแบงค์ซาแบงค์อันนี้เขาเป็นคนชอบอยู่แล้วครับเป็นชอบแล้วก็ตอนที่เขาใช้ชีวิตหนีเนี่ยเขาอยู่ในป่าอยู่ในป่าอ้อยป่ามันป่าอะไรแล้วเขาไม่ลองหาเจอมาเลยครับตอนมีเป้สนามนะมีเป้อะไรที่เราทำไปรู้ใครทำรู้อะไรเท่าไหร่ก็เท่านั้นเนาะแต่เราลงมือคนเดียวและเข้าไปเลยขับรถไปเล่นเข้าไปที่บ้านแต่ไม่มันต้องรู้จักกันเขาถึงไว้ใจให้เข้าบ้านไปได้เราเข้าไปยังไงที่บ้านผมเข้าไปเปิดประตูข้างหลังครับเรารู้อยู่นี่แล้วเราแอบเข้าไปหรือว่าแกเปิดให้แอบเข้าไปครับแล้วที่ผมเข้าไปนั่นแหละครับเข้าไปก็เข้าไปคุยหัวถึงนี่แหละครับพอแล้วอาศัยแกเปิดก็ปล่อยเลยครับแล้วก็ปิดล็อกบ้านไว้แล้วต่อยแกขู่แกเลยบอกให้เลขบัตรที่เห็นใช่ทันทีแล้วแกก็สนุกนะแกก็มัดไว้ไหมครับไปนะครับครับแกก็บอกโดยดีครับเราไม่ได้ทรมานอะไรแกนะตอนนี้ทรมานขอได้บัตรนัดไว้ผมจะออกไปกดจะบอกตรงไหมรหัสรหัสแกนี่ตั้งยากไหมตั้งวันเดือนปีเกิดไหมหรือว่าเกี่ยว1786นะฮะจะเล่นไหมเล่นอันนี้ก็เป็น1995ตัวเปิดนี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะว่าผมซื้อที่หลังเดี๋ยวไม่เป็นไรก็ไม่พิสูจน์ได้เนี่ยอะไรที่พิสูจน์ได้ที่ไม่เกี่ยวเนี่ยเอามาพิสูจน์เลยตำรวจให้ความเป็นธรรมทำแล้วย้อนกลับนิดนึงวันที่เกิดเหตุก็คือเข้าไปตั้งแต่วันที่10ผมจำวันไม่ได้จริงๆครับจำวันไม่ได้เนาะเข้าไปคือก็ยืนยันจากวันที่กดเอทีเอ็มครั้งแรกครับเพราะว่าแกไปนวดวันที่เท่าไหร่นะ10แกไปนวดเสร็จกลับมาวันนั้นไหมรู้ไหมว่าแกไปนวดไม่น่าจะใช่นะครับผมว่าคนนวดพูดวันน่าจะผิดวันนะครับเพราะว่าวันนั้นก็ประมาณช่วงสายๆครับที่ว่ามีเรื่องเวลาวันนี้นะครับที่เกิดเรื่องเลยนะครับก็ยังไม่ได้ออกไปไหนนะครับที่ว่าคนที่เจ้าของร้านนวดพูดนะครับแล้วเขาเกิดช่วงไหนช่วงเวลาเจ้านะครับประมาณ7-8 โมงนี่นะครับ7-8 โมงเจ้าน่าจะวันไหนก็ประมาณนะครับจำวันได้เหรอคือเอาเป็นวันนั้นก็คือมันจะยืนยันจากวันที่กดเงินนะครับกดเงินครั้งแรกก็คือที่11วันนั้นใช่ไหมครับ41ครับที่11กดตังค์กดตังค์นี่ได้มาหน้าค่าละค่าหรือยังยังครับพ่อครับมาที่แรกแกเหมือนสลบไปนะครับอ๋อคือได้ครับนัดเดียวปุ๊บเรากดดูก่อนแล้วผมก็ไปลองก่อนลองห้ามครับมัดไปห้ามมัดนี่คือมัดอะไรมัดแขนมาได้นะครับหัวไม่ได้มัดนะครับได้มัดเด้อครับกระปิกมาแล้วปิ้งมาร่างกายไปไหนรู้ตัวละเป็นบ่ฮู้ตัวนะครับนั่งเล่นเขาอยู่ไหนผมก็บ่ฮู้ยังอยู่ได้ผมก็นั่งเฝ้าครับเฝ้าแล้วเขามาหัดคัดหัวหัดคอมันไปไหนเขาว่าไงมันพิเศษก็มาทำวันนะครับก็ที่ไรนี่ละหัวผมก็ออกไปซื้อของมาครับแล้วนี่อยู่ได้ก็เลยมัดก็ที่แรกก่อนเลยอย่ามัดผมก็เลยพุ่งยังอยู่ได้ผมก็เลยเอาหูคุ้มไปกันหูนี่ที่หลังครับเพราะที่แรกผมล่าซบไปหันก่อนแล้วผมก็เข้าใจตายแล้วยังตอนนั้นตายแล้วยังตายแล้วครับเพราะว่าผมไปเห็นแก้ปัญหาใจแล้วอะไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้คุยกันตอนที่เข้าเชียงใหม่คืนนั่นแหละครับอยู่ที่13เออว่าที่11 11กดตังค์เราไปกดตังค์ปิ๊กมาเห็นปิ๊กมาอยู่ไปที่ทอดอยู่ใช่ครับแล้วผมก็ปิ๊กมาแห่งมาแห่งมานั่งดูแล้วก็ตายละครับแล้วผมก็มุ่งแย่จะได้เตือนก็ไม่ได้เท่าที่เย็นอย่างเตือนผมก็มัดไว้คืนนั้นที่นั่งคืนรถเช่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็นั่งแท็กซี่ต่อไปก็แท็กซี่ไปลงที่ไหนสักที่นั่นแหละครับแล้วก็เรียกอีกคันหนึ่งถามเหมาเข้าไปนครปฐมผมก็นครปฐมก็เดินจากวัดที่นครปฐมแล้วก็ไปที่นั่งมอเตอร์ไซค์ไปที่ที่พักแล้วก็นอนหลับแล้วก็คุยกับน้ำเล่าให้น้ำฟังแล้วก็บอกคนจีนแล้วก็บอกให้เขาไปมอบให้ไปบอกตำรวจก็ได้ช่วยผมไล่ให้เขากลับไปก่อนพอตอนเช้าเขาก็หนีออกไปผมก็ตื่นมาเช้ามาแล้วก็ผมก็ออกมาซื้อมอเตอร์ไซค์ครับตกใจนะมันก็ใช่ครับมันก็ผมดูแววตามันก็ปรารถนาดีกับเราเลย200,000กว่าครับพูดออกมาเนี่ยไม่ใช่บางทีน่าจะมาสัก200,000ฝ่าย200,000นะรวมหมดเลยนะ
เพราะว่าที่เจ้าคอนโดให้มันก็แสนกว่าบาทแล้วครับเพราะกันคอนโดที่กรุงเทพครับคอนโดแสนประมาณแสนสามแสนสองแสนสามครับแล้วก็รถหนึ่งรถมอเตอร์ไซค์แสนเจ็ดสองแสนกว่าอยู่ที่ตัวอีกตัวประมาณสองแสนกว่าแสนสามกับเจ็ดแสนใช่ไหมวันแรกก็ได้แรกก็ไปแค่หมื่นก็ได้แค่แสนเจ็ดแสนสี่ครับต่อวันครับขับรถทุกวันเลยไหมครับครับขับรถทุกวันถึงร้านหรือยังโอ้เกิดล่างไงครับเกิดล่างเนาะเพราะมันมีเงินสดอยู่ข้างล่างนะครับที่ไหนที่บ้านที่ได้ตะเกียบเป็นของกลางนะเข้าใจออกรถไปเลยขับรถทุกวันครับออกทุกวันใช่ครับออกวันละแสนสี่นะครับใช่ก็สี่หมื่นท่านสองสามวันมันก็ได้เป็นแสนแล้วแล้วตอนนี้ถ้าเอาขี่รถมาเนี่ยเอาตั้งใจจะไปไหนผมกล้าว่าจะมาพักผมจะเข้าเชียงใหม่นั่นแหละครับจะไปไหนผมจะพักที่เชียงใหม่แล้วก็จะเข้าไปหาลูกกับเมียนะครับคิดมอบตัวหรือเปล่าครับสองสามวันผมจะเข้ามอบตัวเพราะว่ามันอยู่ไม่ได้ครับมันจะคืนผมเหนื่อยมากผมโดนสามรอบในวันเดียวฮะมันคือที่เขาหมดแรงแล้วไม่ผมทีแรกผมหมดแรงตั้งแต่ตอนที่หนีชุดแรกแล้วครับแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ไปจอดทิ้งไว้แล้วก็หนีเข้าไปในป่าอ้อยป่าเนี่ยคิดว่าเขาจะปูผมเข้าหาครับรับหรือเปล่าได้รับอ่ะมันได้รับแป๊บเดียวแล้วนะครับที่หนีแถวการหรือว่าตอนหนีตรงช่วงราชบุรีการเลยนะฮะแล้วก็ตอนรอบสองก็มาโดนที่ห้างแห่งที่หน้าไฟนะครับแล้วก็มาทำการออกมาพบกับโดนรอบสามนะครับที่ผมเอารถไปจอดในป่าลำใหญ่ติดเลยไปนิดเดียวนะครับรอบเดียวนี่รอบสุดท้ายครับมาสุดท้ายก็ยังไม่ได้หนีไม่หนีเลยก็เจอก็ต้องมาเจอเลยครับใช่ไหมถ้ามันไม่เช่าพลเมืองก็คือจะเป็นยังไงมันก็ว่ากันไปมันไม่สามารถทำอะไรถึงชีวิตได้ในนี้มันก็ไม่เกี่ยวแต่ถ้าเรามีพยานหลักฐานว่าซื้อเมื่อไหร่โอเคมาดูในวันที่เกิดเหตุมันมีเวลาเขาก็ซื้อเมื่อไหร่ร้านจำวันไม่ได้นะครับมันมีในรายอยู่หรอมีในไลน์คือคุยกันมีซื้อหลังจากเกิดเหตุหรือซื้อก่อนหลังจากเกิดเหตุครับเรามีตังค์ก็เลยไปซื้อทำไมต้องซื้อปืนผมตอนแรกที่คิดไม่ได้คิดจะทำร้ายแกเลยครับฮะครับแล้วตอนทำร้ายยังไงฮะชกครับฮะหลังจากแกหมดสติไปแล้วกลับไปกดเงินถูกไหมใช่ครับแล้วทำมาอีกครั้งเอ็มทำยังไงก็มาดูว่าแกเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันละแกสลดนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังใช่ไหมแล้วนี่เลยเห็นแกไปเจอตำรวจก็เอาถุงคลุมครับแล้วเราไม่กลัวหรอคะที่เอาศพยัดตู้เย็นนะคะกลัวมากครับผมไม่เคยทำครับแล้วตอนแรกว่าจะเอาไปทิ้งที่ไหนคะในป่าครับเดี๋ยวผมไม่กล้าเอาไปครับแต่ไม่กล้าเอาไปญาติพบญาติตายอยู่ตรงนี้แล้วอยากจะขอโทษเขายังไงบ้างครับผมขอโทษไปแล้วครับผมรู้ว่าคำขอโทษต้องมีประโยชน์ครับผมเสียใจกับการกระทำนี่เรามีความสัมพันธ์กับน้ำหรือยังเพราะผมพี่มึงกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ